อมรินทร์ทีวีบ้านค่ายนะคะอยู่ที่อำเภอเกาะพะงันเนาะอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็ตรงนี้นะต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นบ้านของชาวบ้านที่ยังคงมีอาชีพประมงชายฝั่งกันแล้วก็วันนี้นะคะเราจะพาผู้ชมออกไปหาหมึกวายในสไตล์ของชาวบ้านที่บ้านค่ายนี่แหละเนาะอุปกรณ์เมื่อกี้เดินถือกันมาเป็นไม้ยาวๆเดี๋ยวจะไปดูกันนะคะว่าเขาจะใช้เจ้าอุปกรณ์นี้ในการหาหมึกวายกันแบบไหนแต่ที่รู้ๆคือต้องไปตอนน้ำกำลังลงแบบนี้นี่แหละค่ะมีอีกลำนึงนะคะแม่น้าๆพี่ๆก็ไปกันเหมือนกันทางนู้นเตรียมแล้วพร้อมมั้ยจ๊ะแม่พร้อมมั้ยจ๊ะแม่บอกแกแหละเมื่อไหร่จะพร้อม หนูก็เลยจะไปเหมือนกันจ้ะโอเคน้ำแค่ประมาณเข่านะคะคือจุดที่เรามาลากวายเนี่ยนะคะพื้นตรงนี้มันเป็นหินแล้วก็เป็นซากเหมือนปะการังหักๆอะค่ะเต็มไปหมดเลยอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ชาวบ้านเขาจะเตรียมมานะคะในการมาลากวายก็คือจะใช้เป็นไม้ไผ่นี่แหละหัวท้ายจะมีโฟมเพื่อให้เขาลอยน้ำได้แต่ว่าระหว่างตัวไม้เองเนี่ยค่ะจะมีเชือกผูกเอาไว้เป็นช่วงแต่ว่าเชือกเองก็จะไม่มีเบ็ดนะคะจะผูกไว้เป็นลักษณะบ่วงแล้วก็มีตะกั่วนิดนึงใช่บ้านเราเรียกปูอะไรคะอย่างนี้อันนี้เขาเรียกปูจังง่อยหน้าตามันเหมือนปูไอ้นี่ค่ะปูหนุมานอ่ะที่มันชอบอยู่ตามริมหาดทรายอ่ะที่ชอบฝังตัวฝังตัวตัวนี้อยู่ในหาดทรายใช่ไหมใช่ไหมอ๋อเอามาล่อวายนี่แหละเอามาล่อวายนี่แหละตัวเปลือกเขาด้วยความที่มันมีเงี้ยงแหลมๆยื่นออกมาเยอะเราก็จะเกี่ยวคล้องกับกระดองเขานิดเดียวไม่ได้เจาะตัวปูนะผูกเอาไว้เฉยทำไมเราถึงเลือกใช้ปูจังง่อยนะคะมันตายยากมันตายยากเปลือกแข็งเปลือกแข็งครับมันหาง่ายด้วยไหมคะเนาะเพราะมันจะอยู่ริมหาดเนาะใช่ใช่แล้วเราต้องยังไงคะเราต้องแบบว่าลากไปกดไปในน้ำหรือว่าต้องยังไงมันมีเทคนิคเดินจับไปแบบนี้เลยเดินไปเรื่อยๆดึงให้ช้าดึงให้ช้ามันก็ว่าเราต้องการให้เหยื่อมันค่อยๆเดินใกล้ถึงที่สุดแล้วเหยื่อมันจำเป็นต้องถึงพื้นไหมคะถึงต้องถึงนู่นได้แล้วได้แล้วเหรอโอ้แม่เร็วจังโอ้ยพี่สอนบอกนี่มืออาชีพได้คนแรกเลยไปดูกันก่อนค่ะอันนี้ฝากไว้ตรงนี้ก่อนหนูยังคุยเรื่องปูไม่เสร็จเลยโอ้โหแล้วก็ตัวเหลืองมากเลยนะคะหมึกวายที่นี่ตัวแรกจะเป็นฝีมือของป้าเหมียนะคะป้าเหมียใช่ไหมจ้าป้าเหมียมาหาบ่อยเหรอคะหาขายไหมหาขายค่ะหาขายอ๋อปกติป้าเหมียหาขายอยู่แล้วนี่ได้แล้วค่ะหมึกวายจะเกาะพะงันหมูสีเหลืองเชียวหนูถามเทคนิคหน่อยต้องยังไงปะต้องแบบเวลามันจับมันลึก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 อ๋อมันจะรู้สึกได้ถึงความตึงตัวแล้วเอาไม้ตัวเอาจับจริงด้วยดูนี่คุยกันอยู่ดีๆไม้อีกตัวเฉยเลยไม้ตัวโอ้คือมันมาจับเองเลยเพราะเหมือนจังหวะคือปูเดินแล้วมันก็ผ่านหน้ารูของตะวายนี่แหละอ่ะแต่ตัวนี้จะสีขาวนะคะไม่เหลืองเท่าตัวแรกเนาะได้แล้ว2ตัวยืนคุยกันอยู่เฉยๆเลยอ่ะเดี๋ยวลองดูค่ะมาจับ2ตัวแล้วยืนคุยกันแค่นี้ตอนนี้หลังจากที่ผูกเหยื่อแล้วเนี่ยเราก็จะปล่อยเชือกลงไปให้แบบยาวหน่อยต้องรีบลากมันปล่อยต้องรีบดึงรีบดึงขึ้นมาใช่ไหมเดินหมุนไม่ได้เลยเดินหมุนไม่ได้นู้นเลยโอเคไปแล้วจ้าลากวายจ้าไม่ทันไหนสะดุดซะแล้วถ้ามันดึงมันจะตึงใช่ไหมคะไม่ต้องดึงมันตึงเองหินชัวหินชัวหินชัวอย่างนี้แข็งกันเลยนี่ห้อยหินไหมลูกหินหิน
คุณวายเหลือเกินชีวิตเห็นเหมือนคนอื่นเขาเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คือตัวอุปกรณ์ในการลากวายเนี่ยนะคะเป็นอุปกรณ์แบบบ้านๆเลยการจับด้วยปูแบบเนี้ยก็เป็นเหมือนภูมิปัญญาที่ดูพฤติกรรมของหมึกเป็นหลักนะว่าเขาก็กินปูเป็นอาหารก็จะใช้ปูนี่แหละล่อแล้วก็ไม่ต้องไปเกี่ยวเหยื่อไม่ต้องอะไรแค่ผูกปูก็เดินเดินเดินอยู่ใต้ล่างแต่อยู่ที่ว่าจังหวะไหนที่เราจะลากผ่านไปเจอรูของเขาแล้วเขาก็จะจับตัวเหยื่อของเราซึ่งตอนนี้เรายังไม่เจอเลยสักตัววายนั้นถือว่าเป็นหมึกสายชนิดนึงนะคะในช่วงเวลาที่น้ำกำลังขึ้นหรือว่ากำลังลงเป็นช่วงที่หมึกวายนั้นจะออกมาหากินบริเวณปากรูเพื่อคอยดักจับเหยื่ออย่างเช่นปูแล้วก็ปลาที่ว่ายผ่านค่ะเชือกที่ปลายสายมีปูจันง่อยหรือว่าปูหนุมานผูกอยู่จะถูกลากไปอย่างช้าๆเมื่อปูถูกลากผ่านไปบริเวณปากรูของหมึกหมึกนั้นก็จะสนใจแล้วก็จะตามขึ้นมาจับเหยื่อค่ะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเวลาที่เราจะลากวายนั้นต้องค่อยๆเดินแล้วก็เดินช้าๆแล้วก็เดินเบาๆด้วยนะคะสังเกตว่าเชือกของเรานั้นจะค่อนข้างยาวค่ะนั่นก็เพราะว่าเราต้องทิ้งระยะห่างจากตัวเหยื่อมากพอสมควรเพราะถ้าหากว่าเราเข้าใกล้เหยื่อมากเกินไปนะคะวายก็จะไม่ขึ้นมาจับเหยื่อค่ะตอนนี้นะคะโนว่าโนก็เดินเบาที่สุดแล้วนะคะแถมเดินนี่จะเป็นกิโลอยู่แล้วไม่มีวี่แววของวายตัวไหนจะมาจับเหยื่อโนสักตัวเลยค่ะในขณะที่เซียนหมึกอย่างป้าเหมียนะคะแทบไม่ต้องเดินไปไหนยืนอยู่เฉยๆหมึกยังมาเกาะถึงที่เลยค่ะว้าเดี๋ยวๆมันจะเกินไปแล้วเดี๋ยวก่อนไปแป๊บเดียวทำไมมันเป็นพัวขนาดนี้อ่ะนี่ค่ะฝีมือป้าเหมียอะไรกันครับเนี่ยหนูนิ่งเงียบสนิทติดกับหินเอายืนคุยกันเฉยๆยังได้อ่ะนี่แล้วมันเกาะมาเลยนะปกติช่วงที่วายมันจะแบบได้เยอะๆมันมีฤดูไหมคะหรือว่าจริงๆถ้าน้ำลงก็ทั้งปีทั้งปีถ้าน้ำแบบนี้ได้ทั้งปีทั้งปีน้ำลงน้ำขึ้นก็ได้น้ำขึ้นยิ่งดีจ้าจริงเหรอน้ำขึ้นมันไม่ลึกเหรอน้ำขึ้นเรื่อยๆอ๋อแบบช่วงกำลังน้ำกำลังขึ้นอันนั้นจะดีเลยสุดยอดเลยอ่ะเหมือนมันมาลุมกินปูป้าคนเดียวเลยอ่ะเดี๋ยวจะลองลากไม้ของป้าเหมียนะคะว่ามันเป็นที่ไม้หรือมันเป็นที่คนลากเลยนะค่อยไปนะเฮ้ยป้าป้าถึงแล้วถึงแล้วเหมียนถึงแล้วหนูว่าใช่ใช้ไม้ป้านะคะแค่จับปุ๊บไปถึง5วินาทีติดเลยไม้ยังศักดิ์สิทธิ์แล้วคิดดูสิ มันอาจจะอยู่ที่ทำเลตรงนี้ด้วยไหมคะแบบนี้ส่วนใหญ่หาขายพวกรีสอร์ทอย่างนี้ด้วยไหมคะจ้าป้าเพนนั่นเหรอคนซื้อหาป้าเพนเป็นคนซื้อจ้าตอนนี้ขอเวลาเรียนรู้เทคนิคการลากวายเพิ่มเติมซะหน่อยค่ะช่วงหน้านะคะหนูจะต้องมีวายที่หามากับมือให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างแน่นอนสักครู่เดี๋ยวค่ะ